คายหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ Laugh Life Balance ผมนายแพทย์ปรีชัยโชติศักดิ์และออมจากคายหัวเราะสตูดิโอคุณกำลังรับฟังรายการ Theory of Love สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Theory of Love กับออมและหมอปีครับผมหมอปีจากเพจ Theory of Love วันนี้กลับมาด้วยบรรยากาศแช่มชื่นเนอะเรียกว่ารอบแล้วๆมาเนี่ยเราพูดกันในเรื่องแบบวิกฤตแดนลบฉุดความสัมพันธ์ขึ้นจากแดนลบต่างๆนะคะวันนี้มาด้วยเรื่องที่สดใสเรียกว่าฝ่ากระแสฝนเลยไม่แน่ใจว่าช่วงที่ออนแอร์ฝนจะหยุดตกหรือยังครับเราว่ากันด้วยการกินค่ะพี่ปีเรียกว่าเสียงใสมาต้นรายการเลยทีเดียวก็จริงๆแล้วอะค่ะในเดทแรกๆพี่ปีเคยแนะนำว่ากิจกรรมมันน่าจะเป็นเรื่องตื่นเต้นนั่นนี่ใช่ไหมคะเพื่อให้ฮอร์โมนนั้นพุ่งพล่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกิจกรรมแรกๆที่เขานิยมกันมันก็มีการกินด้วยว่ะพี่ไอการกินอาหารเนี่ยมันมีข้อมูลมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่มากไปกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ง่ายเพราะไปห้างแล้วกินได้อย่างนี้ป่ะคือต้องบอกก่อนว่าการกินเนี่ยมันมีเขาก็อธิบายไว้หลายอย่างอย่างแรกก็ตั้งแต่เรื่องสารเคมีในสมองเลยกันเนาะก็คือตัวอาหารเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ประกอบด้วยน้ำตาลด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมพวกนี้มันก็กระตุ้นโดปามีนโดยตรงอยู่แหละคือปกติเรากินข้าวไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมีความสุขเงี้ยเพราะว่ามันเป็นกระตุ้นส่วนที่เขาเรียก reward system ในสมองก็คือทำให้ตัวโดมินฉีดออกมาปุ๊บเราก็จะฟินว่ะกินแล้วรู้สึกดีอะไรอย่างงี้ยิ่งของอร่อยเราก็ยิ่งรู้สึกดีสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะแบบของแบบของหวานเนาะของเค็มของมันของพวกนี้มันเป็นของที่ในอดีตเนี่ยบรรพบุรุษของเราแทบจะไม่ได้กินเพราะว่ามันเป็นของหายากแต่ว่ามันเป็นของที่มีแคลอรี่สูงเพราะฉะนั้นร่างกายธรรมชาติก็พยายามที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกินของพวกนี้แล้วรู้สึกดีรู้สึกอร่อยเราก็เลยต้องพยายามขนขวายมาหามันที่จะเฮ้ยเจอของมันเรากินเจอของเค็มเรากินเจอของหวานเรากินอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกดียิ่งขึ้นกว่าอาหารอย่างอื่นอย่างกว่าแบบสมมติเทียบการกินผักกับกินบิงซูเงี้ยคือแบบผักมันก็เราก็ไม่มันไม่มีของพวกนี้เนาะมันไม่มันไม่เค็มไม่หวานมันก็จะรู้สึกแบบก็โอเคกินได้แหละแต่ว่าถามว่าฟินเท่ากินบิงซูไหมก็คงไม่เท่าเราไม่ได้ตะกะนะคุณผู้ฟังเห็นไหมว่ามันมีบรรพบุรุษเราได้ปูทางมาไม่มันมีเหตุผลเพราะพี่อธิบายว่าเคยอธิบายในหนังสือที่ได้ทำมาก่อนด้วยกันนะคะพี่ปีอธิบายว่าไขมันน่ะพอนักล่ากินน่ะเขาสามารถเอาไปใช้ได้อย่างโปรดักทีฟเพราะว่ากินมันก้อนนึงอ่ะยูก็ล่าสัตว์ได้มากกว่ากินผักก้อนนึงใช่คือหลายท็อปิกที่เราพูดคุยกันมาในรายการเนี้ยมันจะเกาะอยู่ในเส้นที่เหมือนกับว่าสมองของเราอ่ะยังเป็นสมองที่เหมือนบรรพบุรุษใช่คืออะไรที่บรรพบุรุษเราชอบเราจะยังชอบอย่างเช่นการมีเมียหลายคน พูดเรื่องนี้ทีก็ไม่เคยจะรู้สึกปลอดภัย แต่ก็ต้องพูดเนาะมันเราอยู่ในวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่เขาบรรพบุรุษชอบแบบนี้ก็เป็นบรรพบุรุษผู้หญิงพี่ปีก็เคยใช้คำว่าเขาชอบเมามอยมาตั้งแต่บรรพกาลละเขาต้องอยู่กันเป็นสังคมผู้หญิงผู้สร้างสังคมรวมถึงของมันนี่เหมือนกันเนาะของมันของเค็มของหวานอ่ะเพราะกินแล้วมันมีพลังงานคุณผู้ฟังมันมีประโยชน์ต่อเขาเรียกนะ survival กับการรอดชีวิตของเราประมาณนั้นก็เพราะฉะนั้นก็เลยเวลาเรากินแล้วรู้สึกมีความสุขยิ่งแบบเรากินกับคนรักด้วยก็ยิ่งมีความสุขใช่ไหมทำให้กินกับคนรักแล้วมันมีความสุขหนึ่งก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนาะปกติเนี่ยคนในฝูงเดียวกันในเผ่าเดียวกันเนี่ยเขาก็จะกินข้าวด้วยกันตลอดสิ่งนี้เป็นการเหมือนยืนยันว่าเนี่ยคือแบบพวกเราเป็นพวกเดียวกันเหมือนกินข้าวรอบกองไฟอะไรอย่างเงี้ยมันแบบสิ่งที่สะท้อนความเป็นหมู่เราเหมือนเราไปเข้าค่ายชาวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนั่งล้อมวงกินข้าวรอบกองไฟกันแล้วรู้สึกดีขึ้นมาแบบโดยที่เราไม่รู้เฮ้ยทำไมมันรู้สึกดีวะแค่กินข้าวเฉยๆมีไฟอยู่ตรงกลางมันยังมีคนที่ทำรายการ YouTube แบบกินข้าวเป็นเพื่อนเลยอ่ะ
เฮ้ยการกินข้าวเป็นกิจกรรมที่อาจจะไม่ได้สร้างมาให้เราทำคนเดียวอ่ะฮะใช่เพราะว่าแต่ก่อนมันไม่ใช่การเขาเรียกอะไรมันไม่มีใครไปกินข้าวคนเดียวเพราะว่าอาหารที่ทุกคนหามาได้เนี่ยมันจะถูกพูมารวมกันตรงกลางแล้วก็แบ่งให้เท่ากันเพราะฉะนั้นกินก็กินทุกคนมันไม่มีแล้วอีกอย่างนึงในอดีตไม่มีตู้เย็นหรืออะไรเงี้ยคือแบบเราไม่สามารถแบบว่าเฮ้ยฉันหาล่าสัตว์ตัวนี้มาได้ล่ากวางมาได้ฉันจะเอาไปเก็บเอาไว้กินคนเดียวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันแป๊บเดียวก็เน่าไงเพราะฉะนั้นอ่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเฮ้ยเอาทุกคนกินด้วยกันเพราะสมมติวันนี้ผมล่าได้ใช่ไหมวันหน้าพรุ่งนี้ผมอาจจะล่าไม่ได้แต่ออมล่าได้แต่ออมก็ยังมาแบ่งผมมันก็ยังแบบมีชีวิตร่วมกันได้ต่อไปอ่ะยังแบบมีชีวิตรอดได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเฮ้ยผมกินคนเดียวเอาพรุ่งนี้ผมหาไม่ได้ออมหาได้ผมออมไม่แบ่งเงี้ยเชิดผมก็เพราะฉันไม่ได้กินส่วนแบ่งมันก็ตายซึ่งสังคมบรรพการก็คือหล่อเลี้ยงมาแบบหนึ่งชิ้นเรากินด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้ริชัวไอ้พิธีกรรมการกินเนี่ยมันก็เลยถูกปลูกฝังมาในเขาเรียกว่าในสัญชาตญาณของมนุษย์อะให้เรารู้สึกว่าการกินด้วยกันมันรู้สึกดีมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าแบบในหลายๆครั้งเวลาที่แบบคุยเรื่องธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาจะไม่คุยบนโต๊ะแบบเอ้ยคุณดีลไม่ดีลอะไรอย่างเงี้ย at least ก็ต้องกาแฟมันจะต้องอย่างที่มีการแบ่งปันสิ่งที่บริโภคด้วยกันส่วนใหญ่ก็ไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเพื่อที่แบบแล้วก็การสนทนาที่แท้จริงส่วนใหญ่จะเริ่มที่โต๊ะอาหารแบบว่าเฮ้ยอะไรยังไงบ้างเริ่มรู้เรื่องลึกๆแล้วเราเริ่มรู้สึกผ่อนคลายแล้วถึงแบบจะดีลกับคนนี้ได้อะไรอันนี้มันปรับอัพขึ้นมาได้ว่าไม่รู้ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมหรือพี่ปีเคยเห็นไหมที่เป็นคลิปที่แมวกำลังกินข้าวอ่ะแล้วมีคนเอาแตงกวาไปแกล้งมันมันก็กลัวมากๆกลัวและเกลียดคนนั้นไปเลยเขาบอกว่าเหตุผลมันคือเวลากินอาหารมันเป็นช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตลดกาดเราจะไม่กินอาหารกับอาบน้ำเหมือนกันคือคนไม่ได้ระวังตัวดังนั้นใครอยู่กับเราในพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาจะสามารถคุยกับเราได้ง่ายขึ้นใช่อันนี้เชื่อมโยงไปถึงอะไรไหมคุณผู้ชมอยากคุณซ่าคุยงานในออนเซ็นค่ะก็แกพาแล้วอะเรานั่งอยู่ในอ่างเดียวกันอาวุธก็ไม่มีมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าฉันเปิดโอกาสให้คุณได้คุยกับฉันอะกินข้าวคุณเหมือนกันแต่แฟนนะอะไรเงี้ยฉันก็ไม่มีปืนมาถึงฉันจะฆ่าคนด้วยมือเปล่าได้ก็ตามแต่ก็ต่างคนต่างไม่มีปืนโอ้ดีงามไม่แต่ว่ากับแฟนอะพี่เหมือนเราเคยอ่านในหนังสือพี่ปีว่ามันจำลองความรู้สึกเวลาแม่ป้อนข้าวเราหรือต้องจับจงเป็นการป้อนคืองี้ไอการกินอาหารเนี่ยอันนึงที่ทำให้รู้สึกดีเพราะว่าจริงๆเราเชื่อมโยงการกินอาหารคือเราเกิดมาอย่างแรกที่เรากินก็คือนมแม่ใช่ไหมความรักจากอกอย่างเงี้ยมันคือแบบเฮ้ยเกิดมาแล้วก็คือทุกครั้งที่เราได้กินอ่ะเราถูกสัมผัสโดยแม่โดยกอดโดยแม่ด้วยอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไปด้วยกันหมดทั้งเรื่องทั้งรสชาติในปากและความรู้สึกสัมผัสที่เราได้จากแม่ความอุ่นที่มีคนกอดเราความอุ่นอุณหภูมิtexture ของตัวพื้นผิวหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาเซตทายแบบไอตัวหัวใจแม่ก็เต้นตุ๊บ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 อะไรเงี้ยให้เรารู้สึกเพราะว่าตอนโมชั่นของการอุ้มมันก็คือกอดไว้กับอกอย่างนี้เนาะอุณหภูมิมันก็มาเสียงหัวใจมันก็ดีอย่างนี้เพราะพวกนี้มันก็เลยแบบมาด้วยกันเราก็เลยรู้สึกว่าไอการกินอ่ะมันเชื่อมโยงกับอะไรพวกนี้ด้วยกับไอ้ความรู้สึกที่เป็นความอบอุ่นช่วงซึ่งความอบอุ่นก็คือฮอร์โมนของมันก็คือออกซิโทซินเนาะคือช่วงที่กินนมแม่เนี่ยทั้งแม่เองออกซิโทซินก็หลั่งซึ่งเป็นฮอร์โมนความอบอุ่นเนาะลูกเองก็ฮอร์โมนออกซิโทซินก็หลั่งเหมือนกันมันก็คือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นยิ่งดับเบิ้ลใหญ่เลยว่าเฮ้ยการกินข้าวด้วยกันมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกดีครับอกหักความเหงาคนเจ้าชู้ความหึงหวงหรือการนอกใจทุกเรื่องราวความรักที่คุณสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยป๊อปไซส์แบบเข้าใจง่ายสุดๆไปกับหนังสือชุด Theory of Love โดยคุณหมอปีเชษฐ์โชติศักดิ์หนังสือทั้ง3เล่ม Theory of Love Theory of Loneliness และ Theory of Usกลับมาตามคำเรียกร้องในราคาพิเศษพร้อมลายเซ็นลดสูงสุด 15% พร้อมส่งฟรีสั่งจองด่วนที่เพจบันลือบุ๊กส์และเว็บมินิมอลสโตร์
เออจริงๆอ่ะอันนี้เรามองว่าอาจจะเป็นสันนิษฐานเป็นสันนิษฐานของเราเองเป็นสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าอย่างออมอ่ะออมเป็นคนที่หย่าหนุ่มค่อนข้างเร็วเพราะว่าแม่ทำงานเกิดมาในช่วงที่แม่ฮัสเลอร์มากๆแต่น้องชายเนี่ยเริ่มมาในช่วงที่คุณแม่เป็นพยาบาลที่แบบเลเวลอัพเขาก็จะเริ่มเข้าเวรเป็นเวลากลับบ้านเป็นเวลาน้องชายดิฉันกินนมอยู่3ปีคุณผู้ชมเต็มเหนียวไปเลยพี่แล้วอ้อมกับเราเนี่ยผ่าเหมือนกันก็จะมีความภูมิคุ้มกันกับห้องกับแพงเหมือนแบบว่าเป็นภูมิแพ้ทั้งคู่น้องจะแอบแข็งแรงกว่านิดนึงแล้วเขามีบอนดิ้งอะไรบางอย่างกับแม่ที่แปลกๆอีเวนต์เขาถ้าเขาไม่สบายแม่จะรู้แม่ไม่สบายเขาจะรู้แบบไม่ได้คุยกันอันนี้น่ากลัวอันนี้ที่ฉันไม่มีของทางวิทยาศาสตร์หรอกนะแต่เป็นไปได้ว่าเขาก็สนิทกันมากกว่าออมกับแม่นะครับอันนี้มันจะมีเคมีอะไรมาเกี่ยวแต่ว่าสำหรับเด็กผู้ชายอะค่ะบางคนเขาก็จะมีกับแพงบางอย่างกับแม่ด้วยเพศด้วยอะไรเนาะแต่ว่าบ้านออมมาน้องสนิทกับแม่อ๋อก็ดีคืออันนึงที่อยากแบบเน้นพูดเรื่องนมแม่ขึ้นมาแล้วก็อยากจะเน้นอีกอันนึงคือเขาก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่ตอนนี้คือแบบเหมือนโอเคแม่หลายคนน่ะคือเขาปั๊มนมให้ลูกอ่ะใช่ป่ะปั๊มๆๆเก็บไว้ตู้เย็นคือลูกได้คุณค่าทางอาหารจริงแต่ว่ามวลณเวลาที่ให้นมมันไม่เกิดใช่มันไม่มีช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยได้นมจากอกแม่ซึ่งนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เขาไปดูแล้วว่าเฮ้ยไอสิ่งที่มันสำคัญมากๆเลยอ่ะคือการช่วงเวลาที่อยู่บนอกแม่เพราะช่วงเวลานั้นคือลูกเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าแม่ก็คงไม่ได้เงียบๆนะคือเขาก็จะแบบพูดด้วยมีการกล่อมมีการคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะกระตุ้นไอ้สมองส่วนที่เป็นภาษาของลูกลูกก็จะแบบเหมือนฉลาดขึ้นหรืออะไรเงี้ยตอนที่เขาโตขึ้นมาเพราะว่าปั๊มนมมันเหมือนก็จะได้แต่คุณค่าทางอาหารนมเนาะมันขาดริชวลตรงนี้ไปจริงแล้วก่อนที่จะดูไปรายการแม่และเด็กไปกว่านี้คุณยังอยู่ที่ช่องเดิมนะคะดิฉันก็ดูเตรียมพร้อมยังไงบอกไม่ถูกก็คือนอกจากจำลองความรักที่แม่ให้เราแล้วด้วยของหวานของมันของเค็มดิฉันก็คือเพิ่งนึกได้เลยว่าเดี๋ยวจะ complete EP เนี้ยเป็นด้วยรักด้วยหมูกระทะด้วยของหวานและเพชรแบบว่าเป็น EP หนูชอบเพราะว่ามันเรื่องนึงว่าคนสมัยโบราณชอบอะไรผู้หญิงชอบอะไรก็ได้คอนเทนต์มาว่าเค็มมันหวานก็คือสิ่งนู่นที่เรากินอยู่นี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกกับไลฟ์สไตล์ของเราเพราะว่าเราไม่ได้ล่าสัตว์แล้วสมัยก่อนเราใช้พลังงานเยอะกินน้ำตาลเท่าไหร่ก็ใช้หมดเนาะเราก็ควรจะบาลานซ์สารอาหารที่เรากินให้เข้ากับวิถีชีวิตตอนนี้ด้วยอย่าแบบทำตามที่บรรพบุรุษให้มาอย่างเดียวทีนี้บรรพบุรุษได้ให้มาสิ่งนึงคุณผู้ชมคือความชื่นชอบในเพชรเฮ้ยพี่ปีเขียนจริงTheory of Art ค่ะเหตุนี้มีเราบัญญัติไว้ชัดเจนพี่ปีมีงานวิจัยรองรับว่าผู้หญิงชอบเพชรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษกุยทางให้เรามาเหมือนกันคืออันนี้มันต้องบอกว่าอาจจะต้องย้อนอีกหน่อยนึงคือแบบจริงๆเราสิ่งที่เราชอบเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นกับว่าจะทำให้เราอะมีชีวิตรอดเผ่าพันธุ์ของเรามีชีวิตรอดหรือเปล่าในทางวิวัฒนาการนะคนเนี่ยชอบสีฟ้าส่วนใหญ่เนาะแบบสัก80-60%ไม่ชอบก็จะไม่เกลียดก็จะรู้สึกคอมฟอร์ตเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสีของน้ำซึ่งเวลาที่คนเราอะเลือกตั้งสถานที่ที่จะอยู่เหมือนในอดีตเนาะเราก็จะเลือกตั้งในที่ที่แบบมีน้ำอยู่ใกล้เพราะว่าก็จะได้ดื่มได้หรือว่ามันก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในที่ตรงนั้นเลยคนชอบสีเขียวส่วนใหญ่ผมก็ชอบสีเขียวเพราะว่าสีเขียวมันสีของป่าซึ่งมันก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ก็เป็นสีของชีวิตนั่นแหละมันก็คือที่ที่มันมีอาหารอยู่ที่ที่เราอยู่แล้วเราจะไม่ตายเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ธรรมชาติสร้างให้เราชอบสีพวกนั้นเลยโดยอัตโนมัติอันหนึ่งของเพชรก็คือคนเราเนี่ยเมื่อก่อนเนาะจากเดิมเนี่ยเราก็เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่ากินซากก็คือแบบมีตัวอะไรตายสิงโตกินทิ้งไว้แล้วก็ไปเพียงฆ่าเองไม่เป็นว่างั้นล่าไม่ได้ประมาณนั้นเราอ่อนแอมากนะก่อนที่เราจะเป็นโฮโมซาเปียนเนี่ยเราก็ไปกินของเหลือเขาแต่การที่แบบเราอยู่ดีแบบให้เก่งขึ้นมาได้อันนึงคือเราสร้างเครื่องมือเมื่อก่อนคือเรามีเครื่องมือก็ห่วยๆนะก็แค่ก้อนหินธรรมดาก็คือเอาหินไปทุบเอาทุบกระดูกทุบอะไรอย่างเงี้ยให้มันแตกออกแล้วก็มี
ไขกระดูกที่อยู่ข้างในแล้วก็ไปกินอะไรเงี้ยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีทีนี้ถ้าสังเกตในวิวัฒนาการของเครื่องมือพวกนี้มันจะเริ่มมีเชฟที่แบบเฮ้ยสมมาตรมากขึ้นดูดีมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ใช้หินกลมๆแบบเดิมเราก็ใช้หินที่มีความเหลี่ยมแหลมมากขึ้นจะแหลมแล้วก็เราก็ใช้มันกับเราก็ประยุกต์ใช้มันกับอย่างอื่นไม่ใช่แค่ทุบอย่างเดียวละเราเป็นแบบเอาเป็นมีดหรือว่าเป็นหอกเป็นธนูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปเรื่อยๆซึ่งไอ้ความที่มันเรียวแหลมสมมาตรเนี่ยมันถือเป็นสกิลอย่างหนึ่งของคนอะซึ่งมันต้องเป็นคนนั้นไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยใครก็ทำได้นะสมัยก่อนนะเพราะมันต้องอาศัยการฝนการแบบก็ต้องมีเรี่ยวแรงและความอดทนที่จะทำให้หินน่ะแหลมจนแทงอะไรตายขึ้นมาได้คิดดูว่าลิงไม่สามารถที่จะฝนหินจนแหลมได้ต้องเป็นลิงที่ฉลาดมากๆเมื่อก่อนเราฉลาดเท่าลิงนะยังไงซะเราก็เป็นลิงโอเคแล้วก็เราแบบแล้วเราสมมติว่าถ้าเราฝนจนแหลมได้แสดงว่าเราอ่ะต้องมีสมองที่จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราทำแบบเนี้ยเดี๋ยวรูปร่างจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันเป็นลักษณะของคนคือมันสามารถวางแผนก่อนเพราะฉะนั้นเพราะอย่าลืมนะคุณผู้ชมทำให้หินออกมาเป็นอาวุธเนี่ยมันต้องมีความสมาตรหนึ่งมันต้องมีองศามีการกะเกณฑ์คุณผู้ชมลองรับมีดดิเอาให้คมก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะมันก็ต้องใช้สกิลใช้ความอดทนต้องแพลนถูกต้องทีนี้คนที่มีสกิลเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเผ่าพันธุ์ของเราดำรงของเผ่าพันธุ์เราไม่ใช่แค่ตัวเขาด้วยนะfor all นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไอ้คนนี้แบบอ้าวไอ้คนฉลาดคนนี้มันถูกเขาเรียกอะไรไม่มีผู้หญิงเอาสมมติว่าผมฉลาดมากแล้วกันแล้วผมทำไอ้เครื่องมือนี้ได้ผลหินได้แหลมมากเลยแต่ผู้หญิงไม่เอาผมเลยก็มัวแต่ฝนหินอยู่อย่างงี้ก็แบบผมก็จะสูญพันธุ์ลูกหลานผมไอ้ที่มันฉลาดที่จะวางแผนแบบนี้ก็ไม่มีไง yes แต่ไม่มีการส่งต่อช่างตีแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยผู้หญิงชอบคนแบบเนี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยลูกหลานของคนพวกนี้ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไอ้เครื่องมือมันก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นเริ่มล่าได้ดีขึ้นหาอาหารได้เยอะขึ้นก็แปลว่าผู้หญิงก็กรีดคนแบบนี้เหมือนกันถูกต้องเพราะเขาก็มีความเป็นนักรบถูกไหมเพราะเขาเอาไปล่าก็แบบจะเรียกนักรบก็ได้เรียกเนิร์ดๆหน่อยก็ได้นะแบบมันก็ต้องเนิร์ดเนาะวุ่นวายกับหินเนี่ยหมายถึงแต่ว่าอันใดๆเขาก็คือผู้สร้างทรัพยากรถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็มองว่าเป็นคนที่ทำงานได้เก่งครับถูกไหมสนับดาราผู้ชายหาเงินได้ก็ยังมีเสน่ห์เสมออ่าฮะทีนี้ไอ้ตัวเพชรปีขำไรสันเลยคุณผู้ชมใหญ่เห็นมากไอ้ตัวเพชรเนี่ยนะมันก็คือไอ้มันก็สิ่งที่จำลองไอ้ความเป็นหินพวกนี้ออกมาคือเพชรเนี่ยมันออกมาแบบมันมีความสมมาตรสูงมากก็มาไปมันก็ให้หายหอกแหละแกใช่มันถึงมีความปลายหอกอะไรแหลมๆอ่ะประมาณนี้ซึ่งมันเป็นลักษณะที่แบบผู้หญิงว้าวเพราะว่าโอ้ใครสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเก่งมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าในระดับที่ไม่ใช่ไม่รู้ตัวเราเห็นแต่ความแวววาวของมันแสดงว่าแต่ก่อนเราชื่นชมหอกเขาอุ้ยแรงมากตอนนี้มันกลายร่างมาเป็นเพชรประมาณนั้นฮะได้แหละคิดว่าได้แล้วก็เราก็เลยแบบผู้หญิงก็เลยอันนี้คือเจ๋งดีชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันวีบวาร์ปอย่างงี้ประกอบกับว่ามันก็มีราคาในเวลาต่อมาด้วยเพราะจริงๆจะมองว่าถ้าโดยที่พี่ปีบอกเนี่ยหินสมัยก่อนก็ต้องมีค่าว่ะมีค่าสิเพราะมันไม่ได้หาง่ายหนึ่งสองมันไม่ได้เป็นทุกก้อนที่แทงแม่ช้างตายอ่ะมันก็ต้องแล้วกว่าจะทำได้แต่ละก้อนใช้เวลานานทั้งธรรมชาติทั้งคนแบบทำให้มันออกมาเป็นหนึ่งชิ้นเนาะครับก็คือถือว่าหายากพอๆกับของมันและน้ำตาลที่เราได้พูดไปข้างต้นเหมือนกันใช่ถือว่าเป็น EP รวมของชอบครับหนูชอบก็เป็นว่าสามารถเปิดให้สามีฟังได้เลย ว่าจะกินจะได้เพชรด้วย ทั้งหมูกระทะทั้งวิงซูและเพชรเนาะถือว่ารวมอยู่ในนี้ครับก็เป็นหัวข้อแบบปิงปองแต่ว่ามีประโยชน์แล้วเราจะได้เข้าใจว่าไม่ได้ตะกะอย่างเดียวมีเหตุผลไม่ได้ไร้สาระนะคะไม่ได้ไร้สาระนะคะมันพระบุรุษว่ามาแค่นั้นจริงๆแม้แต่คุณผู้ชายก็ชอบเราว่ามันเราว่าไม่จำเป็นของหวานเนี่ยก็เราว่าผู้ชายหลายคนก็ชอบใช่ๆก็มันก็กระตุ้นทำให้เกิดโดปามีนหลั่งเหมือนกันไงของหวานมันอาจจะเป็นว่าพอมันเป็นของมีค่าที่ซึมมาตั้งแต่เราเป็นมนุษย์ทำมันก็คงอยู่ในซับคอนเชียสของทุกๆคนอะไรใช่ไว้พบกันใหม่ EP ถัดไปค่ะว่ารอบหน้าจะแบบสดใสปิ๊งป่องไหมหรือว่าจะกลับไปเครียดเหมือนก่อนหน้านี้โอเค
คครับขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณพี่ปีด้วยค่ะครับสวัสดีครับคายหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ Laugh Life Balance